โอเควันนี้เราจะมาคุยกันทั้งเรื่องการใช้ Fibonacci Retracement Tool นะ Retracement แปลว่า pull back แปลว่าดึงกลับมาเพราะนั้น tool นี้เป็น tool ที่เราสามารถที่ใช้ประเมินว่าเวลาหุ้นหรือว่าคริปโตมันย่อเวลามันขึ้นไปแล้วมันย่อกลับลงมาลดกลับลงมาถอยกลับลงมามันจะถอยกลับลงมาประมาณในระดับไหนนะเพื่อว่าเราจะสามารถที่จะกะได้ว่าเราจะกระโดดกลับเข้าไปเมื่อไหร่นะกระโดดกลับเข้าไปช้อนซื้ออีกเมื่อไหร่หรือไม่ก็ถ้าเผื่อว่ามันเป็นเทรนขาลงนะเวลามันลงมันไม่ได้ลงตลอดมันลงแล้วมันก็จะ pull back have a relief rally แล้วมันก็จะลงต่อนะถ้าเผื่อเทรนกำลังลงเพราะฉะนั้น tool นี้เป็น tool ที่เราสามารถจะประเมินได้วัดจากระดับ Fibonacci level ถ้าคุณมาที่ใน Trading Viewเป็นตัวที่3จากข้างบนนี้และตัวที่3จากข้างบน1 2 3 right here เข้ามาในนี้ Fibonacci retracement right there งั้นเราใช้ Fibonacci tool ในการที่วัดแล้วเวลาเราวัดไปในทางของเทรนด์ right สมมติว่าคอยน์มันกำลังขึ้นแล้วมันย่อลงมา right มันย่อลงมามันกำลังขึ้นอยู่แล้วมันย่อลงมาเราวัดจากสวิงโลว์หมายว่าจุดที่ต่ำที่สุดจุดที่ต่ำสุดในเซกชันที่เราต้องการที่จะวัดเนี่ยนะต่ำสุดไปถึงสูงสุดนะจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะแล้วคุณจะเห็น Fibonacci level 23.6% 38.2% 50% 61.8% 78.6% และ 100% หมายว่าถ้ามันลงมาถึงถ้ามันย่อลงมาถึงตรงนี้เลยแสดงว่ามันเก็บแบบเนี่ยไอ้ section นี้ทั้งหมดเลยนะ 100% ของupside ที่มันเคยที่มันกระโดดขึ้นไปเนี่ยนะเวลาคุณลากคุณไม่จำเป็นที่ต้องเอามาปะไว้ตรงยอดบนนี้ตราบใดที่ไอ้จุดนี้มันอยู่ในจุดที่ระดับสูงสุดเพื่อการให้เพื่อง่ายในการลากเส้นคุณอาจจะดึงมันออกมาไกลๆขนาดนี้เพื่อว่าเส้นมันได้ลงมาทับ price ลงมาทับราคานะจะได้อ่านง่ายๆโอเคเพราะฉะนั้นถ้าคุณลากจากล่างไปบนคุณจะเห็นว่าเวลา asset มันย่อมันจะย่อลงมาแตะระดับของ Fibonacci นะ 23.6% ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเทรนด์แรงๆเวลามันย่อมันจะย่อมากกว่า 23.6 แต่ว่าเซกชันที่ระดับที่ควรจะจับตาดูก็คือ 38.2 0.5 กับ68 61.8 นะ3ตัวนี้เป็นตัวที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเวลามันย่อลงมาเห็นไหมมันแตะ 38.2 มันก็เด้งกลับขึ้นไปแล้วมันพอย่อลงมาอีกทีแล้วมันก็โดน 50% นะเพราะฉะนั้น38.2 50% 61.8 นี่เป็นโดยเฉพาะยิ่งช่วง 50% กับ 61.8% นี่เราเรียกว่าเป็นโกลเด้นเอเรียนะโกลเด้นเอเรียเลยที่มันส่วนใหญ่แล้วมันจะย่อลงมาถึงประมาณเนี้ยทำไมเส้น50กับเส้น 61.8 เพราะนั้นคุณจะสามารถที่จะใช้ระดับ Fibonacci นี้ในการที่จะประเมินได้ว่าโอเคเวลามันย่อลงมาถึงจุดไหนที่คุณควรจะเตรียมพร้อมนะที่จะกระโดดกลับเข้าไปใหม่นะในลักษณะเดียวกันถ้าคุณอยากจะวัด ใน down trend เวลาหุ้นมันตกเวลาคอยน์มันตกแล้วคุณอยากจะดูว่ามันตกมันจะเด้งเริ่มเด้งกลับเมื่อไหร่เหมือนกันเพียงแต่ว่าคราวนี้แทนที่คุณจะลากจากลงจากล่างไปบนคุณลากจากบนไปล่างใน direction ในทิศทางของเทรนด์เรารู้ว่าเทรนด์ตอนนี้มันกำลังเทรนด์ตอนนี้มันกำลังลงเพราะฉะนั้นเราลาก จาก swing highไปที่สวิงโลว์จุดต่ำสุดอยู่ที่นี่ right here เพราะฉะนั้นคุณลากเส้นออกมา right แล้วเราก็จะเห็นว่าโอเค Bitcoin มันกำลังเด้งพอมันเด้งมันไปที่ไหนมันจะไปที่เส้น Fibonacci line right ถ้ามันหลุดจากเส้นนี้เส้นต่อไปที่จะต้องจับตาคือเส้น50ไม่งั้นก็ถ้ามันหลุดจากเส้น50ถ้ามันเด้งแรงมันก็จะไปที่เส้นนี้แต่ระดับพวกนี้เป็นระดับที่คุณสามารถที่จะถ้าคุณสนใจที่จะช้อนซื้อคุณสามารถที่จะ you know DCA เนี่ยทีละไม้เล็ก
เข้าไปในระดับฟิบนาชีพวกนี้ได้โอเคนี่คือการใช้ฟิบนาชี retracement tool โอเค